สนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราดีเจพลากุ้งเปิดใจยอมรับผิดทุกอย่างปมโพสต์ภาพไม่เหมาะสมเบลล่าควงคุณแม่ทำดีบริจาคเลือดฉลองวันเกิดเมลซีเผย Spice Girls วางแผนเตรียมกลับมาทัวร์อีกครั้งโจโจนาสและโซฟีเทอร์เนอร์มอบอาหารร้อยมื้อให้โรงพยาบาลสวัสดีครับสวัสดีครับในเวลาเรื่องข่าวบันเทิงของเราช่วงนี้นะครับ Entertainment Day นะครับอยู่กับกฤตละพัฒน์ในวันนี้นะฮะหลากหลายช่องทางเหมือนเดิมใช่ครับนะครับมันจะเป็น True for You นะครับTrue Insight นะครับรวมถึงแอปพลิเคชัน True ID ด้วยใช่แล้วนะครับมาดูข่าวบันเทิงเราวันนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นกันนะครับด้วยเรื่องราวดีๆของคุณเบลล่าราณีนี่เห็นว่าควงคุณแม่ไปบริจาคเลือดนะครับเนื่องในวันเกิดของคุณแม่ด้วยแหละครับก่อนหน้านี้ครับก็เป็นวันเกิดของหวานใจเนี่ยคุณเวียนะก่อนหน้านี้นะครับคุณเบลล่าเองเนี่ยก็หอบเค้กพร้อมไปร้องเพลงขออภัยครับอวยพรวันเกิดถึงหน้าบ้านนะเพื่อเซอร์ไพรส์มาแล้วครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับ22เมษายนเนี่ยเบลล่าเองก็ชวนคุณแม่ไปทำบุญวันเกิดด้วยการบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยโดยเบลล่าก็มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความวันเกิดของแม่ปีนี้แม่บอกว่าแม่อยากไปบริจาคโลหิตแม่ดูข่าวทุกวันเห็นเลือดในคลังไม่พอแล้วยิ่งช่วงนี้คนคงไม่กล้าไปบริจาคเท่าไหร่ลูกพาแม่ไปหน่อยนะเลยพาแม่ไปสภากาชาดไทยและได้มีโอกาสบริจาคเลือดเป็นเพื่อนคุณแม่ด้วยก่อนหน้านี้เองเนี่ยแม่ลูกคู่นี้ครับก็มีการจูงมือกันไปทำโรงทานแล้วก็นำหน้ากากอนามัยกว่า600ชิ้นครับถวายที่วัดพระยาสุเรนมาแล้วด้วยครับก็ต้องพูดว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะได้บุญอีกทางนึงเหมือนกันนะครับคุณแม่น่าเด็กมากเลยนะจะไปบริจาคเลือดเนี่ยผมชอบอย่างนึงคือครับน้ำหวานที่เขาใช้กินหลังจากที่บริจาคเสร็จแล้วใช่ไหมอร่อยมากอร่อยหรือว่าร่างกายเราต้องการแหละตอนนั้นเขากินแก้ว2แก้วผมกินไป4 5แก้วโอ้โหน้ำตาลขึ้นน่าจะเป็นไปทางนั้นนะครับเอานะฮะมาดูดราม่าคุณพลากุ้งกันดีกว่านะฮะเมื่อกี้ได้เห็นภาพที่อยู่ในไฮไลท์กันไปแล้วนะครับเป็นภาพที่เป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆเนี่ย2คนและผู้หญิงตัวเล็ก1คนแล้วทำให้เกิดดราม่าขึ้นเพราะว่าคุณพากุ้งเนี่ยได้เขียนแคปชั่นว่าขอ3คำให้ภาพนี้ครับนี่เวลาอ่านข่าวที่ไรก็มีแต่เรื่องที่ดราม่าตลอดดูคุณพากุ้งนี่ครับ ทำบุญแล้วยังฮะหรือต้องยังไงดีครับบริจาคอะไรไหมฮะนี่ภาพนี้นะครับเขาเขียนว่าขอ3คำทำให้เกิดดราม่าขึ้นมาคือมันก็เป็นภาพของหนุ่มผิวสีเนี่ย2คนตัวใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ผู้หญิงร่างเล็กเนี่ย1คนแล้วก็เขียนว่าขอ3คำแต่ว่าที่โดนวิจารณ์เนี่ยเพราะว่าตอนที่นำภาพคนอื่นมาลงแล้วก็ไม่ได้เบลอหน้านะครับก่อนที่จะตัวจะลบภาพนี้ทิ้งไปซึ่งดราม่า ก็ยังลามไปถึงคุณอาร์ตพระสุทธิ์เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้บอกว่าแหกถึงหูนะฮะกลายเป็นว่าโดนถล่มยับไปอีกคนหนึ่งครับล่าสุดดีเจพลากุ้งได้เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่ายอมรับผิดทุกอย่างกับสิ่งที่ทำลงไปส่วนกับอาร์ตเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันหลังจากเกิดเรื่องแต่ก็ขอโทษอีกฝ่ายด้วยถ้าเกิดทำให้โดนดราม่าไปด้วยครับคุยกันนะครับแต่ว่าก็ต้องขอโทษคุณอาร์ตด้วยแล้วกันที่อาจจะทำให้มีปัญหาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับก็เป็นความประมาทเรื่องของผมนะครับก็ไม่มีอะไรครับนอกจากขอบคุณที่เข้ามาติดเตือนนะฮะแล้วเข้ามาตรวจสอบครับก็ได้ลบไปแล้วครับแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆในความแย่ของผมนะฮะขอบคุณมากเลยนะคะครับนี่นะก็ยังไงดีล่ะก็ด้วยส่วนใหญ่เรื่องดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นเองกับคุณพากุ้งเนี่ยก็คือมาจากการที่เหมือนเป็นการคอมเมนต์ไปถึงบุคคลอื่น
ครับอย่างนี้ไงก็อาจจะต้องแบบช่วงนี้อยู่กับตัวเองก่อนนะกลับบ้านควอรันทีนก่อนกักตัวอยู่ที่บ้านใช่อยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่กับตัวเองอาจจะต้องแชร์เรื่องตัวเองบ่อยๆอย่างเงี้ยทำบุญใช่อะไรอย่างนั้นนิดนึงนะครับนะฮะมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากทางสามมงคลฟิล์มนะครับสำหรับโปรเจกต์โรงหนังอิ่มบุญเพื่อคนไทยสู้ไฟป่าครับในช่วงกักตัวอยู่บ้านแบบนี้นะคอหนังหลายคนเนี่ยก็อาจจะห่างหายจากการดูหนังในโรงภาพยนตร์กันไปนานครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าทางสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับขอจัดกิจกรรมดีๆอย่างโรงหนังอิ่มบุญเพื่อช่วยเหลือและก็ระดมทุนจัดซื้อเครื่องเป่าลมและอุปกรณ์ดับไฟมอบไปกับเจ้าหน้าที่ที่กำลังต่อสู้อยู่อีกหนึ่งวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงของประเทศนะครับอย่างไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดยกิจกรรมนี้นะก็พบกับนักร้องมากมายเลยใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับก็มีหลายท่านเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณเสือโคร่งนะครับเขียนขายละวานิชมะเดี่ยวชูเกียรติครับพิษวิทย์วิสิตนะฮะที่ก็จะมามอบบทเพลงรักที่ประทับใจให้ฟังอย่างต่อเนื่องก็ยังมีแขกพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาริโอมาเรอร์แล้วก็พลอยไพรินครับจากภาพยนตร์โลซีซั่นสุขสันต์วันโสดที่ก็จะมาร่วมพูดคุยด้วยและยังได้ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องราวของนักผจญเพลิงอย่างเรื่อง Only The Brave คนกล้าไฟนรกที่ก็จะนำมาไลฟ์ฉายให้ได้ชมกันทางเพจครับของสหมงคลฟิล์มในวันที่23เมษายนนะฮะตอน 6:45 ครับก็เย็นนี้ใช่ๆๆเข้าไปทางเพจของทางสามมงคลฟิล์มได้รอดูหนังเลยนะครับนะฮะมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับโจโจนาสนะฮะรวมถึงโซฟีเทรนเนอร์ครับล่าสุดนี้ทั้งคู่ก็ได้ไปทำบุญนะฮะด้วยการมอบอาหาร100มื้อให้กับทางโรงพยาบาลครับโจโจนาสครับรวมถึงโซฟีเทรนเนอร์ครับได้มอบอาหารเป็นจำนวน100มื้อให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานประจำโรงพยาบาลในนครลอสแอนเจลิสครับเพื่อเป็นการยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงชีวิตตัวเองในการทำงานเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และรักษาผู้ป่วยครับโดยโจโจนาสเองนะฮะแล้วก็ภรรยานักแสดงสาวโซฟีเทรนเนอร์ได้บริจาคอาหารร้อนๆเลยนะครับ100มื้อให้กับทางโรงพยาบาล East Los Angeles Doctors Hospital ครับโดยการบริจาคอาหารครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานการกุศลสำหรับแคมเปญนะฮะ Failing the Fearless ครับซึ่งในอนาคตนะคู่สามีภรรยาซุปตาคู่นี้ครับก็ได้มีการวางแผนที่จะยื่นมือช่วยเหลือพนักงานร้านอาหารที่ไร้งานไร้เงินอยู่ในเวลานี้นะครับเนื่องจากร้านอาหารในอเมริกาเนี่ยถูกสั่งปิดเพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของไวรัสร้ายโดยทางโจโจนาสครับก็ได้มีการเรียกร้องให้ผู้ที่มีกำลังทรัพย์และพอมีเวลานะครับได้บริจาคอาหารหรือของใช้จำเป็นอื่นๆในชุมชนของแต่ละคนเพื่อเป็นการเยียวยาวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ด้วยแหละครับเห็นการบริจาค ก็ยินดีด้วยนะฮะมองว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลอีกสองบุคคลเนี่ยนะฮะที่ก็ช่วยเหลือเรื่อยๆคือเมื่อวานผมไปบริจาคเป็นให้อาหารนี่แหละเป็นเอาข้าวกล่องไปแจกครับผมนะ500กล่องแล้วคือเมื่อวานคุณเห็นดราม่ามาที่บอกว่ามีคนเอาไปแจกแล้วสุดท้ายโดนไล่บอกว่าตรงนั้นเนี่ยคุณไม่ควรไปแจกเพราะว่าก็อาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะไปแจกผมแนะนำว่าติดต่อเจ้าที่ตำรวจตรงนั้นนะฮะแล้วก็บอกเขาว่าเราจะไปแจกเขาจะมีเป็นการจัดสถานที่ให้ในเรื่องของ social distancing นั่นแหละครับมันสำคัญเพราะบางทีการที่คนมา gathering มารวมกันเยอะๆแล้วมันใกล้ชิดกันเกินกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนั่นเองนะครับก็ต้องให้เข้าใจเรื่องนี้กันด้วยมาเรื่องราวของวง Spice Girls กันหน่อยหลังจากที่ทัวร์ยุโรปไปแล้วนะครับเห็นว่ามีแพลนที่จะ world tour ด้วยแหละครับสาวๆพูดคุยกันแล้วนะฮะสำหรับ Spice Girls นะครับที่ตอนนี้ทาง MLC อีกหนึ่งในสมาชิกมีการเปิดเผยว่าวงเนี่ยนะครับอาจจะมีการทัวร์ออกทัวร์อีกนะแต่ก็แน่นอนไม่มีวิตเตอร์เบคแฮมเหมือนตอนที่ทัวร์ยุโรปไปนะครับก็หลังจากที่ทัวร์ยุโรปของทางวงเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะฮะซึ่งสมาชิกทุกคนก็ต้องการที่จะสานต่อความสำเร็จนี้ต่อไปอีกนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าทาง Spice Girls จะกลับมาดูคอนเสิร์ตในออสเตรเลียอเมริกาใต้และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตไทยต้องมาแน่นอน อันนี้ทางเรารอคอยนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีการพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันแต่อย่างใดนะครับแต่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดขึ้นครับ
โดยเมลซีนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็อยากที่จะเข้าห้องอัดเพื่อทำงานผลงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวของตัวเองครับแต่เมื่อเพื่อนสมาชิกร่วมวงต้องการที่จะมาทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเธอก็ขอพักการทำอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองเอาไว้ก่อนโดยตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาสมาชิกวงได้มีการพูดคุยถึงแผนการทั้งในเรื่องราวของการทัวร์คอนเสิร์ตและเรื่องอื่นๆทุกสัปดาห์ครับซึ่งถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรเธอเองก็จะมารายงานให้แฟนเพลงได้ทราบเป็นระยะครับถ้าเกิดเขามาเมืองไทยไปไหมโอ้ยแน่นอนบัดเจ็ตอาจจะน้อยลงแต่ก็เสียงบัดเจ็ตจะน้อยลงแต่ก็น่าจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ยอดดอยก็ได้ขอให้ไปแบบไปซับบรรยากาศบรรยากาศย้อนวัยความเป็นเด็กของเราชอบเขาเก้าสูงเนี่ยชอบเขาว่าย้อนวัยเลยมันก็ต้องพี่กิ๊บพวกเรา22 23เอ้ยบ้าน่ะเอาช่วงหน้ากันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่นะฮะเป็นผลโหวตสำหรับคนจีนที่ชื่นชอบดาราไทยศิลปินไทยนะครับมาดูว่ามีรางวัลอะไรกันบ้างครับเปิดเผยโผดาราไทยกันดีกว่านะครับที่คนจีนเนี่ยชื่นชอบกับงานนี้ไทย Crazy Awards 2020ครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่คนให้ความสนใจเนี่ยเป็นอย่างมากครับกับรางวัลประกาศนะฮะประกาศรางวัลนะฮะ The Thai Thai Crazy Awards 2020ครับที่วัดความนิยมของศิลปินดาราไทยที่โด่งดังและได้รับความนิยมที่ประเทศจีนโดยก็มาจากผลโหวตที่ชาวจีนชื่นชอบทั้งหมด15รางวัลด้วยกันครับอาทิเช่นรางวัล Best Series เป็นของใบไม้ที่ปลิดปลิวและการแสดงที่ยอดเยี่ยมในเรื่องของใบเฟิร์นพิมชนกครับทำให้เธอคว้ารางวัล Best Actress มาครองได้ด้วยล่ะครับส่วน Best Actor นะครับเป็นของเจมส์จิรายุที่ยังคว้าอีกหนึ่งรางวัลก็คือ Best Couple กับนางเอกคู่ขวัญแต้วณัฐพรด้วยซึ่งแต้วก็ได้เผยกับทีมข่าวนะครับว่าดีใจมากไม่คิดมาก่อนว่าจะมีแฟนชาวจีนเนี่ยชื่นชอบผลงานจนชนะการโหวตแบบนี้ครับเอาจริงๆเลยไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่าผลงานที่เราทำออกไปเราก็อยากให้คนดูชอบแล้วเราก็คิดว่าถ้าคนดูภายในประเทศเราชอบเราก็ดีใจมากแล้วแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นแบบโบนัสที่เราได้ที่มีแฟนคลับชาวจีนมาคอยสนับสนุนเราแล้วก็ติดตามทั้งแต้วทั้งเจมค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะอาจจะด้วยเคมีหรือว่าความสนิทของเราแล้วก็เลยทำให้เราแบบมีการรับส่งที่ค่อนข้างจะเข้าขากันตอนเล่นหรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเท่าที่ดูเนี่ยรางวัลแต่ละรางวัลก็คนที่ได้รับก็โอ้โหตัวแบบเจ๋งๆทั้งนั้นเลยค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่เรามีแฟนคลับเป็นชาวจีนเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคะแนนโหวตด้วยนะคะด้านของคู่จิ้นมาแรงนะครับมิวกลัฟครับก็สามารถกวาดคะแนนนิยมจากแฟนจีนเนี่ยได้ท่วมท้นจากทานไทป์เดอะซีรีส์ครับจนคว้า Best Gay Couple ซึ่งมิวก็ยอมรับว่าเกินคาดเพราะไม่เคยคิดว่าจะสามารถคว้ารางวัลนี้ได้มาก่อนครับเอาจริงๆตอนแรกที่มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เราแค่ตั้งใจว่าจะทำหน้าที่ในฐานะของนักแสดงให้มันดีที่สุดก็คือเราต้องการจะสวมบทบาทตัวละครที่มันได้ดีมากที่สุดก็ดีใจมากเลยครับเพราะว่าซีรีส์เราเนี่ยจะไปดังในประเทศจีนขนาดนี้ครับผมก็เกินความคาดหมายมากครับต้องขอบคุณแฟนๆชาวจีนเลยครับผมอยากให้เรื่องต่อๆไปเนี่ยแฟนๆอินมากขึ้นกับเรื่องได้เห็นความสามารถในการแสดงของผมมากขึ้นครับขอบคุณมากเลยนะคะน้องมิวขอบคุณมากเลยครับผมนอกจากคู่ในจอแล้วนะครับคู่จริงนอกจอเป็นใครไม่ได้นอกจากคู่ของณเดชน์ยาย่าที่หวานกันจนชนะผลโหวต Best Real Couple ครับส่วน Best Supporting ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเนี่ยได้แก่คุณแอนซีเรียมและแม็กซ์ณัฐพลนะครับ Popular Vote ตกเป็นของต่อธนภพและนางเอกตลอดกาลอย่างนุ่นวรนุชฝั่งวงการเพลงกันบ้างครับ Most Popular Male Singer ขวัญใจมหาชนคงจะหนีไม่พ้นคุณเป๊กผลิตโชค Most Popular Female Singer ครับฝ่ายหญิงเนี่ยดูเหมือนจะกินกันไม่ลงก็เลยมอบให้2คนเลยครับนั่นก็คือสาวแก้มวิชญานีและลูกทุ่งสาวอินดี้ลำไยหายทองคำ Most Popular Band ครับตกเป็นของ4หนุ่มวง Trinity และสุดท้ายครับ Most Popular OST เพลงประกอบยอดฮิตเนี่ยตกเป็นของเพลงทฤษฎีจีบเธอจากซีรีส์ทฤษฎีจีบเธอครับเหมาะสมทุกรางวัลใช่นะฮะแสดงความยินดีด้วยนะครับ
มาที่ครอบครัวของคุณกบสุวรรณันกันหน่อยนะครับจะมีข่าวดีหรือไม่มีข่าวออกมาว่าคุณกบตั้งท้องลูกคนที่3ครับถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็สมบูรณ์แบบมากๆครับสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวกบสุวรรณันที่ตอนนี้ครับมีลูกสาวลูกชายอย่างน้องณดาและน้องณดลเนี่ยมาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับล่าสุดแฟนๆก็งงแล้วก็แอบลุ้นด้วยเมื่อคุณแม่กบเนี่ยมีการโพสต์ภาพครอบครัวลงใน IG ส่วนตัวครับพร้อมกับข้อความครบ5คนพอดีฝันดีทุกบ้านนะคะหลายคนก็งงเหมือนกันแล้วเข้าไปใช่ไงก็พ่อแม่และลูก2ไอ้คนนึงมาจากไหนที่ไหนได้ครับเขาบอกว่าคนที่3เนี่ยคือน้องกระต่ายที่อยู่บนเสื้อที่หน้าอกของน้องณดานั่นเองนะฮะโดยต่อมาครับแม่กบเองก็ได้เข้ามาแก้ไขข้อความเดิมแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปนะครับบอกว่าใจเย็นค่ะทุกคน number 5อยู่ตรงหน้าอกนะฮะของน้องณดาค่ะณดาเขารักของเขาจนเป็นสมาชิกของครอบครัวไปแล้วขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดค่ะแต่ถึงแม้ว่างานนี้แม่กบจะออกมาแก้ข่าวแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันแบบไม่ขาดสายยิ่งไปกว่านั้นครับดันตรงกับวันเกิดของน้องณดาอายุ9ขวบพอดีก็เลยนึกว่าจะมีของขวัญเป็นน้องให้กับน้องณดาคนครับโดยนอกจากนี้นะฮะเจ้าตัวก็ได้โพสต์เล่าเรื่องราวจากวันนั้นจนถึงวันนี้ระยะเวลา9ปีหลังจากที่มีน้องณดาแล้วก็พูดถึงความรู้สึกที่ได้เจอณดาเป็นครั้งแรกแถมยังอวยพรให้ลูกแข็งแรงและขอให้เป็นคนดีแบบนี้ตลอดไปด้วยครับกบชี้แจงกันแล้วเรียบร้อยนะครับนะฮะมาต่อกันที่พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับสำหรับคุณพนมเทียนนักเขียนศิลปินแห่งชาติครับเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาที่วัดท่าทองครับได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพศิลปินแห่งชาติและนักเขียนชื่อดังพนมเทียนโดยทางครอบครัวได้จัดให้คนทั่วไปรดน้ำศพตั้งแต่เวลา14นาฬิกาครับและมีพิธีสวดอภิธรรมขึ้นในวันเดียวกันเวลาประมาณ18นาฬิกาหลังจากนั้นได้บรรจุศพไว้นะครับที่ศาลาที่ทางวัดเตรียมไว้ให้เพื่อรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายก่อนครับจากนั้นจะทำการบำเพ็ญการกุศลบำเพ็ญกุศลนะฮะขออภัยครับตามพิธีทางศาสนาต่อไปเป็นเวลา7วันและจะเก็บไว้รอเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปครับทางด้านนักเขียนรุ่นน้องศิลปินแห่งชาติชมัยพรบางคมบางเปิดใจกับทางทีมข่าวที่การจากไปของพนมเทียนยอมรับว่าพอทราบข่าวก็รู้สึกตกใจเพราะก่อนหน้านี้ตนเองได้มีการเขียนกลอนส่งให้พนมเทียนแทบทุกวันครั้งนี้ได้ถือโอกาสแต่งกลอนเพื่อไว้อาลัยให้ท่านด้วยพร้อมบอกเล่าถึงความสามารถอีกด้านของพนมเทียนในการเขียนบทกลอนในแบบเรียบง่ายให้คนอื่นอ่านจำได้เลยกลายเป็นลักษณะเฉพาะของตัวที่ใครอ่านก็ทราบเธอเองยอมรับว่าแทบจะอ่านเกือบทุกเรื่องตั้งแต่วัยเด็กเรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของปลายปากกาพนมเทียนเลยทีเดียวครับก็ตกใจเพราะว่าปกติก็จะส่งกลอนที่เขียนทุกวันตอนโควิดเนี่ยเขียนแล้วก็ส่งเนี่ยจะส่งจะมีลายของภรรยาท่านเราก็รู้ว่าพี่พนมเทียนไม่ค่อยสบายเป็นโรคหัวใจแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยได้ยินอยู่แล้วก็เคยไปเยี่ยมเคยไปกราบกันบ่อยๆคือพี่พนมเทียนเนี่ยถือว่าเป็นอยู่ในแวดวงวรรณกรรมเราเรียกว่าเป็นไม้ใหญ่นะเป็นไม้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรของคนวรรณกรรมเลยเพราะว่าอย่างตัวพี่เนี่ยพี่อ่านงานพนมเทียนเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นตอนนั้นน่ะเราอายุสัก13-14เนี่ยเราอ่านนิยายแล้วแล้วก็นิยายที่อ่านของพี่พนมเทียนในสมัยนั้นเนี่ยเราเป็นเด็กผู้หญิงเราก็เลยได้อ่านนิยายรักเยอะละอองดาวเรื่องที่เป็นนิยายรักอ่านพ่อเนี่ยจะพูดเรื่องศิวาราตรีไม่แต่เราอยู่ประถมเนี่ยได้ยินเรื่องศิวาราตรีแล้วว่าพ่อก็จะเล่าอะไรที่มันโอ้ยมันตื่นเต้นมากในเรื่องของฝีมือเชิงอักษรศาสตร์ถ้าเขียนเรื่องป่าเขียนเรื่องผจญภัยเขียนเรื่องตื่นเต้นก็เราก็ตื่นเต้นตามหมดเลยเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเราวิจัยและภาพนี่มันเห็นกระจ่างชัดหมดก็ต้องบอกว่าก็เป็นตามกลอนทั้งหมดเลยนะคะพี่เป็นผู้ที่สร้างอะไรต่ออะไรให้วงการวรรณกรรมและยุทธยาประการที่พี่จะไปก็เป็นความอะไรของน้องๆ นักอ่านทุกคนก็ขอให้พี่ไปสู่สวงสวรรค์ชั้นกวีไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ปรารถนาค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนะเรามาที่เรื่องราวของคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมมิ่งการกุศลอย่าง One World Together at Home กันบ้างดีกว่าผ่านพ้นไปแล้วนะครับเห็นว่าล่าสุดไฟเสียงของงานนี้เนี่ยก็พร้อมแล้วที่จะเผยแพร่นะผ่านทางออนไลน์สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆครับ
หลังจากที่คอนเสิร์ตการกุศลนะครับ One World Together at Home เนี่ยจบลงได้เพียงแค่2วันครับล่าสุดเนี่ยบันทึกเสียงการแสดงสดของศิลปินก็ได้มีการนำมาปล่อยให้แฟนเพลงได้ฟังกันแบบสตรีมมิ่งแล้วครับโดยเพลงจากคอนเสิร์ตการกุศลที่ Lady Gaga เป็นแม่งานนี้นะมีบทเพลงเป็นจำนวนถึง79เพลงครับจากงานอีเวนต์ออนไลน์โชว์ศิลปินจากบ้านที่ใช้เวลารวมๆแล้วเนี่ยร่วม8ชั่วโมงด้วยกันมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วครับโหเรียกว่านานแล้วก็เยอะมากเลยนะฮะโดยสามารถฟังกันได้นะครับผ่านสตรีมมิ่งก็มีเพลงหลายเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากที่ร้องโดย Lady Gaga ครับ Paul McCartney Taylor Swift Elton John Lizzo John Legend Sam Smith Billy Joe Armstrong ครับวง The Rolling Stones แล้วก็อีกมากมายโดยแฟนเพลงครับสามารถฟังเพลงจากศิลปินเหล่านี้ได้ผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Apple Music Spotify รวมถึง Amazon Music ด้วยครับโดยรายได้ทั้งหมดจากการสตรีมมิ่งจะนำไปสมทบเข้ามูลนิธิโควิด-19 Solidarity Response Fund for the World Health Organization ต่อไปครับถ้าใครยังไม่จุใจก็ไปฟังกันต่อได้นะฮะครับมาปิดท้ายวันนี้กันนะครับสำหรับ JB เมซานะครับหลังจากที่เธอตรวจพบเป็นโควิด-19จะมาอัปเดตอาการกันหน่อยรวมถึงบุคคลใกล้ชิดของเธอด้วยครับJB เมซานะครับดารารุ่นใหญ่ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันจากซีรีส์ Entourage ครับรวมถึง Younger ล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP อัปเดตนะครับอาการหลังติดเชื้อโควิด-19 ว่าก็ดีขึ้นมากจนน่าจะพูดได้แล้วว่าไม่หลงเหลืออาการใดๆมาเป็นระยะเวลา10ถึง14วันหรือว่า2สัปดาห์ได้แล้วล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเธอก็ยอมรับว่าอาการในช่วง2สัปดาห์แรกที่ติดเชื้อนั้นหนักเอาการครับเพราะเธอเนี่ยเจอทั้งอาการปวดศีรษะไข้ขึ้นนานนับ10วันแถมปวดเนื้อตัวอย่างมากคืออาการคล้ายเป็นไข้แต่หนักกว่าไข้ธรรมดา10เท่าตัวที่สำคัญโรคนี้เนี่ยคาดเดาอะไรไม่ได้เลยบางวันคุณอาจจะรู้สึกว่าดีขึ้นแต่อีก2วันถัดมาเนี่ยก็อ่อนเพลียหนักจนต้องนอนพักไปทั้งวันดังนั้นโรคนี้คงต้องมีการศึกษาวิจัยกันอีกมากครับส่วนคำถามที่เธอติดมาจากไหนเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่เริ่มมีอาการหมอไม่อนุญาตให้เธอตรวจหาเชื้อเพราะไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่างประเทศมาโดยเธอเองนะครับมองว่าเธอน่าจะติดมาจากตอนใช้รถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งก็ต้องเบียดเสียดใกล้ชิดผู้คนมากมายในขณะเดียวกันในอย่างที่เธอเคยยืนยันไปก่อนหน้านี้ครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นในการได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19แต่เพราะว่าตอนนั้นไข้เธอสูงมากเกิน39องศาและคุณหมอเนี่ยก็มีอุปกรณ์สำหรับตรวจอยู่พอดีขณะที่ฝั่งสามีและลูกๆของเธอครับต่างมีอาการไข้อ่อนๆเหมือนกันแถมเป็นกันก่อนหน้าเธอด้วยซ้ำก็ยังไม่มีใครได้รับการตรวจหาเชื้อจนถึงตอนนี้เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อเหลือเพียงพอครับโดยเจบี้นะครับกล่าวตอบบอกว่าถึงผลงานของเธอนะครับว่ากำลังเริ่มถ่ายทำซีรีส์ Younger ซีซั่นที่7แล้วโดยก็มีการไปลองเสื้อผ้าและถ่ายภาพโปรโมทกันแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยรวมถึงนะฮะเธอก็ไปต่อเล็บอะคริลิกมาแล้วแล้วก็ย้อมสีผมให้เข้ากับฉากเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้วยโรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้เล็บที่ต่อไว้ก็ต้องถอดออกไปส่วนผมที่ย้อมไว้ตอนนี้สีผมจริงก็ขึ้นมาแทนที่แล้วครับและเมื่อไม่มีงานก็ไม่มีรายได้นะครับทำให้เธอและครอบครัวต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายและเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดที่จะเริ่มงานได้ทันทีที่ถูกเรียกตัวสำหรับเธอณเวลานี้ครับอยากออกนอกบ้านโผบินให้เหมือนผีเสื้อเลยและเธอก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ยอมกักตัวอีกต่อไปนะครับเพียงแต่หมายถึงสามารถจะไปไหนมาไหนได้อย่างสบายตัวหายใจสะดวกไม่อึดอัดปราศจากความกังวลเรื่องเชื้อไวรัสหรืออาการป่วยที่คุกคามครับทิ้งท้ายกันไปวันนี้ด้วยโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมรับชมอยู่บ้านสุขใจได้บุญไปกับห้องเรียนธรรมะมาราธอนนะก็ย้อนชมภาพความประทับใจนะของสามเณรทุกรุ่นหายคิดถึงแน่นอนนะครับในวันที่24ถึง30เมษายนนี้ครับก็พบกับสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่3กับการสัญจรสู่ภาคเหนือณไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายสามารถรับชมได้นะครับทางช่อง Reality Traditions ช่อง60และ99ทางช่อง Reality HD Traditionsช่อง119และ333หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ได้ครับนะฮะและรวมถึงฝากช่องทางการติดตามของเราเช่นเคยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับทาง YouTube นะฮะแล้วก็ทางอีเมลรวมถึงแอปพลิเคชัน True ID ด้วยครับนะครับวันนี้เกิดพับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ